เริ่มแล้วครับค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะมีใครมาบ้างเดี๋ยวก่อนฮึบฮึบมาแล้วโอเคทักทายทุกคนหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะเราหายกันไป1อาทิตย์ด้วยกันนะคะแล้วก็เรามาเจอกันอาทิตย์นี้นะคะคิดถึงทุกคนจังเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าอาทิตย์หน้าเนาะทางคลับกิ๊กนะคะเราก็มีเหตุจำเป็นเรียกได้ว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้อาทิตย์หน้านะคะเก๋มาไลฟ์ไม่ได้นะคะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ใครคิดถึงเก๋ก็มาไลฟ์ดูเก๋ในวันนี้กันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่จริงๆอ่ะเก๋โดนปรึกษามาเยอะมากนะคะที่ LINE Official @happyg นั่นเองนะคะนั่นคือวิธีเรียกได้ว่าออกจากวังวนความคิดนะคะที่เราติดกับความสัมพันธ์ห่วยๆผู้ชายห่วยๆสักคนหนึ่งที่จริงๆอ่ะกายเราออกมาแล้วแหละแต่ทำไมวังวนความคิดหรือจิตใจเรายังยึดติดกับคนแบบนี้นะคะวันนี้นะคะมีวิธีแก้แล้วก็วิธีการคิดของเราขึ้นมาตอนนี้300กว่าคิดถึงจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะต้องมาจากทางสปป.ลาวด้วยใช่ไหมคะต้องพูดว่าสบายดีใช่ไหมคะทักทายสบายดีสวัสดีทุกๆคนนะคะแล้วระหว่างนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็จะมีน้องๆทีมงานนะคะอยู่ด้านหลังที่จะคอยแบบอ่านคอมเมนต์แล้วก็พูดขึ้นมาเนอะเพราะบางทีเก๋ยังแบบอาจจะแบบไม่ทันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้นะคะเรามี Facebookปิดนะคะเป็นกลุ่มนะคะของเก๋นั่นคือคลับกิ๊กพลังใจนะคะเข้าไปได้นะคะซึ่งในคลับกิ๊กพลังใจเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ากลุ่มนะคะที่เก๋อยากให้ทุกๆคนนะคะเข้ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นพลังให้แก่กันและกันนะคะและเกิดถ้าเกิดใครนะคะมีความคิดหรือว่าแบบกำลังอยู่ในช่วงของติดบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแล้วต้องการได้พลังใจจากคนอื่นนะคะในกลุ่มนี้นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้นะคะแล้วทุกคนนะคะก็จะให้พลังใจซึ่งกันและกันแล้วถ้าเกิดใครมีข้อมูลดีๆนะคะหรือว่าเรามีบางอย่างที่เราได้รับมาแล้วรู้สึกดีอาจจะเป็นเพลงก็ได้หรืออะไรก็ได้สิ่งของก็ได้นะคะใส่เข้ามาได้นะคะที่คลับเก๊กพลังใจแล้วมาแชร์ริ่งพลังใจพลังงานดีๆซึ่งกันและกันนะคะอ่ะสำหรับวันนี้อย่างที่เมื่อกี้เก๋บอกไปนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะพูดถึง how to นะคะออกจากวังวนนะคะที่เรายังยึดติดกับคนห่วยๆหรือความสัมพันธ์ห่วยๆนั่นเองนะคะโอเคเหตุผลก่อนเราต้องไปดูที่ก่อนที่เราจะออกมาได้อะค่ะเก๋ว่าเราอยากให้ทุกคนเราไปดูเหตุผลว่าทำไมเราถึงยังยึดติดกับความสัมพันธ์แบบนั้นหรือคนแบบนั้นจริงๆอ่ะเราออกมาแล้วว่างั้นเถอะบางคนนะคะออกจากความสัมพันธ์อย่างนั้นแล้วนะคะแล้วก็อย่างบางคนอาจจะแบบออกแล้วจะเข้าไปใหม่จะออกแล้วจะเข้าเลยหรือแบบยังไงหรือแบบไม่เข้าไปเลยแต่ก็ยังแบบเหมือนคิดอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นเลิกกัน3เดือน5เดือน1ปี4ปีฉันก็ยังแบบก้าวข้ามนะคะจากความสัมพันธ์นั้นไม่ได้หรือว่ายังคิดถึงคนนั้นตลอดเวลาไม่ได้เพราะอะไรนั่นเองนะคะมากันที่ข้อแรกเลยข้อแรกนั่นเป็นเพราะว่าเรานะคะยังคิดนะคะหรือว่ายังยึดติดนะคะกับวันดีๆหรือว่าในช่วงดีๆความสัมพันธ์ดีๆที่เราเคยมีกับคนคนนั้นนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็อาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์อะเนอะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าความเป็นจริงอะความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างอะอะไรที่เริ่มต้นมักจะดีเสมอนะคะแล้วบางทีการที่เราจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะหรือเลิกกับคนห่วยแบบนั้นไปแล้วเราก็ยังแบบนึกถึงเขาอยู่เพราะว่าบางทีเรามีภาพตอนที่ช่วงเดทช่วงเป็นแฟนช่วงที่เขาคอยแบบเทคหามีอะไรนะเปิดประตูให้ถือของให้ซื้อของเซอร์ไพรส์ให้ตลอดเวลาทำกับข้าวให้บ้างพาไปไหว้พระหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรายังนึกถึงวันพวกนี้อยู่นั่นเองนะคะนั่นเลยทำให้เรายังออกจังวักวนพวกนี้ออกไปไม่ได้นะมีคนยอมรับด้วยจริงๆค่ะคุณสวนีใช่ค่ะฉะนั้นมันเป็นความคิดที่เรายังยึดติดอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเก๋จะบอกหลังจากนี้ว่าเรามีวิธีแก้อย่างไรบ้างนะคะข้อที่2ที่เรายังยึดติดหรือว่าเรายังก้าวออกไปไหนไม่ได้สักทีนะคะนั่นก็คือเพราะเรายังคิดว่าเขาสามารถ
เป็นคนอีกคนนึงที่เป็นหนุ่มในฝันของเราได้หรือว่าเรามีภาพว่าโอเคเราอยากได้แฟนแบบนี้นะต่อให้จริงๆอ่ะเราเลิกไปแล้วเรารู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นแฟนอย่างนั้นแต่เราหวังลึกๆว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนอย่างนั้นก็ได้เราตัดสินใจผิดหรือเปล่าที่เลิกกับเขามันยังเป็นความคิดที่มันตีกันไปตีกันมาเลิกไปแล้วเขาไม่ดีหรอกเขาทำอะไรก็ไม่รู้แย่มากมายเราทนไม่ไหวแล้วเราเลิกแต่ลึกๆเรายังคิดว่าจริงๆเขาอาจจะดีก็ได้เขาอาจจะเป็นหนุ่มในฝันที่จริงๆเราฝันอยู่ก็ได้แล้วเราตัดสินใจผิดหรือเปล่ามันเป็นความคิดที่มันตีอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้เรานะคะยังออกจากความคิดหรือยังเลิกกับความคิดผู้ชายคนนี้หรือก้าวออกมาไม่ได้สักทีลองดูนะคะว่าใครมีข้อนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวบอกวิธีแก้ค่ะอย่างที่บอกไปข้อที่3นะคะนั่นก็คือยังยึดติดกับการที่เขารับผิดชอบทุกอย่างเข้าใจคำว่ารับผิดชอบทุกอย่างไหมคะเหมือนแบบบางทีเนาะบางคนใช่ไหมคะเวลาเราอยู่ด้วยกันเป็นแฟนอย่างเงี้ยคือหลายอย่างที่เขาทำไม่ดีกับเราเขาเจ้าชู้มีผู้หญิงคนนู้นมีคนนี้หรือว่าเขาเลิกกันไปหรือแบบทำร้ายร่างกายหรือ whatever ก็ตามนะคะแต่เขาก็ยังแบบอย่างน้อยก็ช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายช่วยเหลือช่วยผ่อนบ้านช่วยค่าโทรศัพท์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะช่วยเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามให้เขาเรียกว่าอะไรผ่อนปลนใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายของเราทำให้เราเหนื่อยในพวกเนี้ยเรื่องกายอะน้อยลงทำให้ทุกวันเนี้ยแม้กระทั่งเขาแบบแย่จนกระทั่งเราไม่ไหวแล้วตัดสินใจจบความสัมพันธ์เราก็ยังนึกถึงเขาเพราะเรายังคิดถึงความสบายในตอนที่เรายังคบกับเขาแต่อย่าลืมว่านั่นคือความสบายกายแต่ไม่ใช่สบายใจนะจ๊ะข้อถัดไปข้อที่4เป็นเพราะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบการเริ่มต้นใหม่อย่างบางคนนะคะเลิกกันไปแล้วเราก็รู้ว่าคนที่เลิกไปอ่ะไม่ดีเยอะมากมากมายเยอะแยะมากมายจริงเบลหาเหตุผลอะไรมานี่คือติ๊กเลยอ่ะไม่ดีทุกท่อเราก็เลยตัดสินใจเลิกแต่การที่ว่าเรายังแบบยังนึกถึงเขาตลอดเวลาเพราะว่าเราจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วต่อให้ไม่ดียังไงอ่ะมันก็ยังเป็นคนที่อยู่ข้างเราอ่ะเนอะคะมันยังมีความคนที่คิดอย่างนี้อยู่นะคะว่าแบบไม่ดียังไงเขาก็ยังอยู่ข้างเราเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแบบการเปลี่ยนแปลงใหม่เราจะเจอคนที่ดีกว่านี้หรือเปล่าเขาอาจจะไม่ดีเลยสักข้อแต่เขาอาจจะดีที่สุดกับเราคือคนเนี่ยค่ะมันเป็นเหตุผลการที่เราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงรู้สึกการเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรที่น่ากลัวอันนั้นนะคะจะทำให้เรานะคะก้าวออกจากความคิดเขาเรียกความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะความคิดที่แบบย้อนกลับไปแล้วบางทีรู้สึกแบบเฮ้ยกลับไปก็ได้อะต่อให้ไม่มีอะไรดีกลับไปคบก็ได้หรืออะไรเงี้ยระวังนะคะเป็นความคิดที่อันตรายอยู่เหมือนกันนะคะดีๆนะผมพูดมาเป็นความจริงข้อไหนคะคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรอะคำกองไม่ใช่คุณคำกองครั้งนี้คุณขับเข็มหุกขับแกอ่านไม่ถูกขอโทษทีเป็นคนอ่านไม่ค่อยเก่งเหยียดงอนกันนะใช่ไหมแล้วอะเดี๋ยวให้น้องๆช่วยอ่านกันละกันอู้ขอบคุณพักคำสอนคุณพักคำสอนก็แล้วกันเนอะขอบคุณนะคะมีคนส่งดาวให้เพียบเลยข้อถัดไปนะคะข้อที่5นั่นก็คือการที่เราออกจากความคิดเลยยังวังวนแบบยังอยู่กับคนคนนั้นเพราะว่าเราไม่ชอบการอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าแบบต่อให้เขาแย่แล้วจนเราจบความสัมพันธ์แต่เรารู้สึกแบบอยู่คนเดียวมันเหงามันยังนึกถึงในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะรู้สึกว่าอยู่สองคนอ่ะมันอาจจะเป็นชีวิตที่มีสีสันโรลเลอร์โคสเตอร์มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างหรืออาจจะทุกข์เกือบ 100% ถึงเราถึงต้องจบความสัมพันธ์แต่ก็ยังรู้สึกยังนึกถึงความแบบความสัมพันธ์ที่มันแบบเป็นอย่างนั้นอ่ะความโรลเลอร์โคสเตอร์มีสีสันทุกสีสันสีเจ็บปวดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันเหงาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีคนที่เป็นแบบนี้ต่อให้เลิกกันไปแล้วนะคะหลายปีก็ตามแล้วก็จะยังคิดถึงแบบวังวนความคิดแบบนั้นยังอยากแบบยังแบบลึกๆ ก็มีความสุขในบางครั้งนะคะความเจ็บปวดนะคะเพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้นั่นเองนะคะข้อถัดไปนะคะข้อที่6นั่นคือเรายังยึดติดกับเซ็กส์งงไหมทำไมข้อนี้มันดูเป็นเรื่องทางกายนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะผู้หญิงเรานะคะมันมีแบบบทวิจัยขึ้นมานะคะว่าผู้หญิงเราโดยส่วนมากดีกว่ามีหลากหลายเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่านะคะเป็นเปอร์เซ็นต์โดยส่วนมากที่หลายคนไม่เคยเรียกได้ว่าสำเร็จความใคร่ดีกว่าแล้วเราดันไปเจอผู้ชายที่แจ็คพอตที่แบบไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างแย่ทุกอย่างเลย
เออแต่ดันเรื่องนะดีเรื่องเดียวแต่ถามว่ามันก็ทำให้เราตัดสินใจเลิกในความสัมพันธ์เรามีความเข้มแข็งค่ะอันนี้ต้องขอบอกว่าอย่างน้อยเราก็มีความเข้มแข็งที่เราจบความสัมพันธ์กับคนห่วยๆได้แต่จิตใจเราเบื้องลึกบางทีเรายังรู้สึกแบบก็ยังนึกถึงในโมเมนต์ตอนที่มีเซ็กส์กันอยู่อะไรอยู่เพราะเขาเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกฟินได้อะไรได้อย่างเงี้ยก็จะมีคนที่ยึดติดในเหตุผลข้อนี้เหมือนกันนะคะลองดูว่าใช่หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเก็บบอกวิธีแก้อย่างแน่นอนนะคะข้อถัดไปข้อที่7นะคะคิดว่าตัวเองจะเจอคนที่ดีกว่านี้ไม่ได้เราคิดว่าเลิกกับคนนี้ไปแล้วตอนนี้ก็เลิกแล้วล่ะเราโสดแล้วล่ะแต่เรารู้สึกว่าแบบก็ยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราอยู่คนเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วคนนี้อาจจะแบบเป็นคนสุดท้ายในชีวิตหรือเปล่าทำให้เราแบบยังมีวังวนเข้าไปในชีวิตเขาเป็นบาดแผลของเราแต่ก็คือแบบเป็นคนที่จริงๆแล้วเขาอาจจะดีที่สุดพอดีที่สุดกับเราหรือเปล่ามีคนที่ยังคิดอย่างนี้อยู่นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเก๋เชื่อนะคะว่าทุกคนอะลึกๆเรารู้อยู่แล้วว่าคนแบบไหนเหมาะกับเราการที่เราตัดสินใจเลิกไปแล้วอะอย่าไปคิดแบบนี้เลยค่ะเพราะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เราตัดสินใจเลิกนะคะอย่าไปกลัวนะคะข้อที่8นั่นคือยังเป็นเหตุผลอีกหลากหลายคนที่ส่งข้อความมาหาเก๋นั่นเองนั่นคือเรายังต้องมีการเจอหน้ากับคนเก่าเราอยู่อย่างเช่นในโมเมนต์ของที่ทำงานนั่นเองนะคะหรือว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันบ้านใกล้กันทำงานที่เดียวกันแย่กว่านั้นเป็นเจ้านายลูกน้อง มีแย่กว่านั้นอีกไม่เชิงแย่หรอกนะหรอกเหมือนอยู่หอเดียวกันหรือคอนโดเดียวกันห้องติดกันเนี้ยอันเนี้ยมันก็จะค่อนข้างยากกับการที่เราเลิกเวลามันก็ยังต้องเจอหน้ามันทำให้บางทีจิตใจเราแบบจะกลับไม่กลับจะกลับไม่กลับเฮ้ยอยากกลับบางทีก็เบื้องลึกในใจแล้วก็รู้ว่าแบบโหคนนี้ร้ายมากแล้วไม่ไหวแล้วว่าแต่แบบแม่งยังต้องเจอกับเขาอยู่ตลอดเวลาแบบนึกถึงอย่างเงี้ยมันยังแบบยังเจอหน้ามันยังต้องเจอหน้าอนุสรณ์อะไรที่มันแบบเกี่ยวกับเขาอย่างเช่นแบบมีสัตว์เลี้ยงร่วมกันอีกใช่อันนี้ก็จะทำให้เรายังเลิกไม่ได้นั่นคือมันไปอยู่ในข้อถัดไปว่าเรายังมีบางอย่างที่มันเป็นความทรงจำของเขาอยู่นั่นเองทำให้เราเลิกคิดไม่ได้อย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงหรือบางทีเราไปเปิดเผลอแค่ไปเปิดพวกแบบโซเชียลมีเดียที่เราแบบยังมีเขาอยู่เป็นเพื่อนอะนึกออกป่ะเรายังไม่ได้บล็อกเขาเลยยังเปิด IG เขาเรายังเห็นหรือบางทีเพื่อนเราเพื่อนเขาอยู่แบบใกล้กันลิงก์เปิดเห็นโซเชียลมีเดียเห็นรูปเขาปาร์ตี้เห็นอะไรปุ๊บคิดถึงมันก็ยังอยู่ในวังวนของความเป็นแบบเนี่ยออกไม่ได้สักทีซึ่งมันก็มีหลากหลายคนนะคะที่เจอกับความคิดแบบนี้อยู่นั่นเองนะคะเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงมีวิธีค่ะแน่นอนข้อถัดไปข้อนี้มันเป็นข้อที่จริงๆอ่ะอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่หลายคนอยู่เป็นอยู่แล้วก็แก้ยากนิดนึงแต่ถามว่าแก้ได้นั่นคือการที่ยังโกรธเขายังให้อภัยเขาไม่ได้นั่นคือเขาแบบทำร้ายเราเยอะมากในด้านจิตใจหรือบางทีทั้งร่างกายด้วยนะหรือบางอย่างเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบโกรธเขามันบางทีพอว่างปุ๊บคิดถึงบางอย่างที่ดันไปเจออ่ะเหตุการณ์เมื่อกี้คือเจอปุ๊บแล้วโอ๊ยคิดถึงความหอมหวานแต่อันเนี้ยกลายเป็นว่าเจอปุ๊บคิดถึงแต่สิ่งร้ายๆที่เขาทำกับเรามันทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขและก้าวต่อไปไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะก็ยังอยู่ในวังวนนั่นคือหัวข้อของการที่ว่ายังโกรธยังให้อภัยไม่ได้ข้อนี้ก็ทำให้เรา move on ต่อไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกันข้อถัดไปก็คือเพราะเราจริงๆเบื้องลึกต่อให้เขาร้ายแค่ไหนเราก็รู้ว่าเรายังรักเขาอยู่แต่อันนี้เก๋อยากให้แยกว่ารักหรือหลงนะคะมันต่างกันนะคะคำว่ารักมันเป็นอะไรที่ทุกสิ่งทุกอย่างเราแบบให้เขาได้ทุกอย่างอะว่างั้นเถอะนะคะอันนี้คือบางทีเรารู้ลึกๆว่าจริงๆเรารักเขาอยู่เราหวังดีกับเขาอยู่แต่อยู่ต่อไปมันอยู่ไม่ได้อะเราก็เลยต้องเลิกนะคะแต่ความรักเนี้ยมันทำให้เรายังคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลายังมีวังวนอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็เลยออกจากวังวนกับแบบคนห่วยเงี้ยออกไปไม่ได้สักทีนั่นเองไม่ว่าตอนนี้มีใครที่แบบอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนเพิ่มอีกปะหนูว่ามันมีพวกเรื่องที่แบบยังมีอะไรที่คาใจอยู่อย่างเช่นรู้สึกว่าเรายังทำได้ไม่เต็มที่ใช่อันนี้ถูกต้องถ้าเราแบบถ้าวันนั้นเราไม่ทำแบบนั้นหรือแบบถ้าวันนั้นเขาไม่เป็นแบบนั้นแบบคลิกนิดเดียวแล้วเรื่องอาจจะไม่เป็นแบบนี้แล้วก็คิดวนไปเหมือนว่ามันจะแก้ไขอะไรตรงนั้นคือเราอยากจะไปแก้ไขในอดีต
มันเป็นความคิดที่รู้สึกว่าเราอยากจะไปแก้ไขในอดีตถ้าเราแก้ได้มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วมันเป็นเหมือนเป็นชนักอันนึงที่ทำให้เราออกจากความคิดของความสัมพันธ์นั้นไม่ได้ต่อให้มันจบไปแล้วเพราะบางคนอ่ะหุนหันพันแล่นไงแบบพอโมโหโกรธทะเลาะอะไรกันแล้วก็เลิกผู้ชายไม่ง้อเออผู้หญิงอีกคนนึงก็คือแบบโอเคฉันลาก่อนหรืออะไรใช่ก็แบบต่างคนต่างแบบมันเหมือนเก็บเล็กเก็บน้อยอ่ะตอนจะเลิกใช่ไหมเก็บเล็กเก็บน้อยของนิสัยของกันและกันจนสุดท้ายพอมันถึงจุดที่มันแบบพอแล้วแล้วระเบิดแล้วมันไม่อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เขาระเบิดกับเราหรือว่าเราระเบิดกับเขาแล้วทำให้ความสัมพันธ์มันจบลงจริงๆมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลที่บางทีมันอาจจะเป็นเหตุผลเล็กๆน้อยๆที่ต้องเลิกแล้วทำไมถึงต้องเลิกมันก็เลยแบบเป็นแบบเหมือนชนักว่าฉันผิดอะไรหรือว่าเรายังดีไม่พอหรือถ้าเราแก้ไขได้มันก็คงไม่เป็นแบบนี้นั่นเองนั่นก็คืออีกเหตุผลหนึ่งนะคะลองดูว่าใครติดเหตุผลตรงไหนกันบ้างโน้ตดูซิว่ามีใครให้เหตุผลอะไรกันเพิ่มบ้างมีเพลงเห็นไหมคะคุณพรวันเพลงบอกว่าไปฟังเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงที่เราฟังด้วยกันมันก็นึกถึงอันนี้เป็นไปได้เห็นไหมมีคนแบบคุณสรุณรัตน์ใช่ไหมบอกค่ะสรุณรัตน์แอบส่องเฟซบ่อยมากเห็นไหมคะมีคุณน้ำฝนบอกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณหยุดดีไหมอันนี้ต้องดูในเรื่องของแบบระยะเวลาด้วยสำหรับเก๋นะสมมติถ้ามันแบบยังช่วงต้นๆนะเนาะเพิ่งคุยกันเพิ่งรู้จักกันแบบ3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเราถ้าเรามองในแง่นี้ดีๆมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเราให้เราได้ดูๆกันไปให้เราได้เปิดตัวเองเพราะการที่เราคุยกันอยู่โดยที่เขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเรานั่นหมายถึงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคุยกับคนอื่นหรือว่าเราดูกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เราไม่ผิดนะคะอย่าลืมนะคะว่าปีนี้ปี2564แล้วนะคะเป็นยุคใหม่นะคะผู้หญิงผู้ชายเท่ากันนะคะฉะนั้นการที่เขาไม่ชัดเจนกับเรานั่นหมายถึงว่ามองในแง่ดีก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราได้ศึกษากันไปศึกษาคนอื่นและยังไงก็ตามเราไม่ผิดนะคะอันนี้ต้องดูเรื่องระยะเวลาด้วยแต่สมมุติถ้าเกิดว่ามันนานละคุยกันมาเป็นปีละเพราะมันก็มีคนที่มาปรึกษาคุยกันมาปี2ปีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสักทีสำหรับข้อนี้ค่ะในความคิดเห็นเก๋ๆมองว่าต้องถามใจตัวเองก่อนเราอยู่แบบเนี้ยเรามีความสุขไหมถ้าเรามีความสุขก็ไม่ต้องไปแคร์ใครแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอยู่แล้วเราไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ยค่ะลองหันหน้าแล้วลองคุยกันขอความชัดเจนกับเขาดูนะคะแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้ความชัดเจนเราก็ต้องชัดเจนในคำตอบแล้วนะคะว่าในเมื่อยังไงก็ตามเขาไม่ให้ความชัดเจนเราจะอยู่กับความไม่ชัดเจนอย่างนี้ต่อไปไหมอยู่แล้วมีความสุขอยู่แต่ถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุขทำไมเราไม่ไปหาความสุขป้ายหน้าล่ะคะหรือว่าจริงๆอยู่คนเดียวมีความสุขกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ลองต้องหาคำตอบด้วยตัวเองในข้อนี้ดูกันเนาะโอเคแล้วก็มีอีกโอ้โหเต็มไปหมดเลยวันนี้เกดทักทายไม่ทันแล้วเนี่ยสวัสดีโอ้ยคุณโยใช่ไหมคะให้ดาวมาด้วยขอบคุณนะคะแล้วก็คุณบาบาใช่ไหมคะบอกว่าวันนี้อะไรเนี่ยมีแฟนเดินมาบอกเลิกแต่รู้สึกดีที่ถูกบอกเลิกค่ะเพราะอยู่ไปไม่ได้อ๋อโดนทรยโอ้ไม่รู้จะอวยพรยังไงแล้วค่ะจริงๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันแปลว่าเขาคัดคนไม่ดีออกไปแปลว่าต่อไปในชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะคะอยู่ด้วยตัวคนเดียวนะคะให้มีความสุขที่สุดนะคะและต่อไปชีวิตเราก็จะมีความสุขนะคะโดยเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขด้วยตัวคนเดียวได้นะคะเราก็จะรู้เองกับการที่คัดสรรคนที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆและเหมาะสมกับเราค่ะยังไงก็อวยพรนะคะขอให้มีความสุขมากๆกับสิ่งที่ในวันนี้เป็นเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีอีกแบบนึงก็แล้วกันนะคะโอเคมีอีกเดี๋ยวจริงๆมันมีเยอะนะเดี๋ยวเก๋ขอพูดของอันนี้ก่อนแล้วก็อะไรที่ไม่เกี่ยวในวันนี้เดี๋ยวเก๋จะทยอยตอบไปทีละข้อก็แล้วกันเนาะเพราะจริงๆมันก็มีข้อในไลฟ์ใช่เดี๋ยวมีไลฟ์ถัดไปหรือว่าจริงๆถ้าเกิดใครไม่ไหวจริงๆนะคะก็สามารถนะคะแอดมาที่ @happygay นะคะแล้วก็พิมพ์เรื่องราวของตัวเองนะคะมาเล่าให้ฟังก็ได้หรือเข้าไปในที่ Facebook นะคะเพจนะคะคลับกิ๊กพลังใจนะคะแล้วก็เข้ามาแชร์กันก็จะมีคนคอยช่วยเหลือกันนั่นเองนะคะแล้วมาช่วยแชร์กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อกี้เราบอกถึงสาเหตุที่เรายังออกจากวังวนนะคะหรือความคิดยึด
ติดกับความสัมพันธ์เก่าๆที่ไม่ดีหรือคนเก่าๆที่ห่วยไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็มีวิธีแก้ค่ะนั่นก็คือ how to นั่นเองนะคะวิธีแก้ที่เราจะออกจากวังวนพวกนี้นะข้อแรกก่อนเลยนั่นคือการเปลี่ยน mindset ในแต่ละข้อที่เราติดกันอยู่นั่นเองอย่างข้อแรกที่เขาบอกว่าเรายังนึกถึงวันดีๆสมัยยังหอมหวานเขายังเป็นคนดีเหมือนเดิมเขาแบบเหมือนนึกถึงคนแรกๆเลยค่ะเก๋อยากให้เปลี่ยน mindset ตอนนี้ก่อนนะคะว่าการที่เราไปนึกถึงตอนนั้นจริงๆแล้วอ่ะอยากให้เห็นค่ะว่าอันนั้นอ่ะอะไรตอนแรกๆมันดีเสมอนั่นคืออยากให้เราเปลี่ยน mindset ของการใช้ชีวิตตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแม้กระทั่งการที่เราได้เจอคนใหม่ๆนะคะใครก็ตามที่เข้ามาแรกๆความสัมพันธ์แรกๆมักจะดีเสมอถามว่าเรา enjoy กับในตอน moment นั้นได้ไหม enjoy ได้นะคะเรามีความสุขกับ moment ในทุก moment ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่มันเปลี่ยนไปหรือจบไปแล้วก็อยากให้เห็นว่าทำไมเราถึงเลือกจบนะคะเราเลือกจบกับเขาหรือเขาเลือกจบกับเรามันแปลว่ามันมีสักอย่างที่มันไม่ได้ดีเหมือนตอนแรกแล้วอยากให้เปลี่ยน mindset ตอนนี้ฉะนั้นอยากให้โฟกัสกับตอนที่เราเลือกตัดสินใจจบออกมามากกว่าตอนแรกๆของความสัมพันธ์และเวลาเรามีความสัมพันธ์ใหม่ๆเราก็จะได้แบบคอยเตือนใจตัวเองเสมอนะคะว่าอะไรแรกๆก็ดีเสมอฉะนั้นก็คือมีความสุขได้เนาะแต่ไม่ต้องไปมีความสุขสุดๆเมื่อไหร่ที่มีความสุขสุดๆมักจะทุกข์สุดๆเช่นเดียวกันมันก็คือเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์นั่นเองเหมือนที่โค้ชอีกชอบจะบอกบ่อยๆเนาะว่าช่วงแรกๆของความสัมพันธ์นะคะคนเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะใจอีกฝ่ายใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการนี้จะเกิดกับผู้หญิงที่แบบจะรู้สึกว่าเขาเคยดีกับเราแบบนี้เราอาจจะทำอะไรผิดไปจริงๆมันไม่ใช่ค่ะมันก็คือช่วงโปรโมชั่นใช่มันคือช่วงโปรโมชั่นมันคือช่วงให้มองก็คือช่วงที่เขาทำดีอ่ะคือช่วงที่เขาอยากได้เราแหละถูกปะผู้ชายเงียบจ้ามีผู้ชายหลังกล้องเนี่ยจริงคือง่ายๆแค่มองเมื่อไหร่ก็ตามที่มองกลับไปย้อนนี่มันก็คือช่วงที่เขาอยากได้เราอ่ะคือเขาได้แล้วเขาเป็นตัวเองจริงๆ 100% อ่ะเราต้องไม่มองตอนนั้นเราไม่ใช่มองตอนที่เขาแบบอยากได้อ่ะอะไรคนทุกคนเนี่ยอยากได้แล้วก็จะทำในสิ่งที่แบบเนาะอยากได้อ่ะมันก็ต้องเอาให้ได้อ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะนี่คือเปลี่ยน mindset ข้อแรกข้อที่2ก็คือหวังว่าเขาจะเป็นเหมือนหนุ่มในฝันเอาจริงๆนะคะการที่เราไปหวังให้ใครสักคนเป็นเหมือนหนุ่มในฝันแต่เราจบไปแล้วอ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้มันไม่มีทางที่เขาจะเป็นหนุ่มในฝันเราได้ถ้าเป็นไปได้มันเป็นไปตั้งแต่ตอนที่คบฉะนั้นตอนที่เลิกไปแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนไม่ได้หรอคะเขาไม่มีทางเปลี่ยนให้เป็นคนที่ดีกับดีแบบดีกว่าเดิมหรือว่าเป็นคนที่เราฝันได้หรืออะไรเงี้ยหรือไม่จริงๆนะคะเก๋มองว่าให้เราเปลี่ยนไปหาอีกมุมมองนึงเราอยากรู้ว่าหนุ่มในฝันของเราอ่ะเป็นแบบไหนเราตั้งไกด์ไลน์มาแล้วเราไปศึกษาอาจจะเป็นดาราหรือใครก็ได้แล้วไปดูว่าผู้ชายแบบที่เราฝันที่เราอยากได้อะค่ะเขาชอบผู้หญิงคาแรคเตอร์แบบไหนนิสัยแบบไหนและเราไปทำนิสัยของตัวเองเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไม่อยากให้เปลี่ยนใช้คำว่าอัปเกรดเวอร์ชันตัวเองให้เป็นแบบผู้หญิงแบบนั้นดีกว่าแต่ด้วยความที่เรายังเป็นตัวเองอยู่อันนี้มันก็จะทำให้เรา move on ไปต่อได้ในเป็น move on ในแบบที่เป็นผู้หญิงที่แบบเหมือน iPhone อัปเกรดเวอร์ชันอะแล้วก็ว่ายังเป็นความเป็น iPhone ทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นเราแต่อัปเกรดเวอร์ชั่นที่มันดีขึ้นฟีลขึ้นแต่หนูว่ามันจะมีคนแบบนี้มีคนคือเราอ่ะก็เลิกกับเขาเพราะมันมีบางอย่างที่ไม่โอเคแหละแต่ตัวเขาเองเนี่ยจะชอบมาพูดว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกลับมาพูดแบบนี้บ่อยๆเชื่อได้ไหมคะพี่เก๋เชื่อไม่ได้อย่าไปฟังคำพูดคือสำหรับความคิดเก๋มองว่าแบบทุกอย่างมันพูดได้เราจะดีขึ้นดูที่การกระทำดีกว่าคือเก๋มองว่าทั้งสองอย่างมันต้องไปด้วยการพูดแล้วการกระทำก็ต้องมาด้วยไม่งั้นมันก็เหมือนคนทำการตลาดที่ของมันไม่ดีอ่ะก็ทำไปของไม่ดีก็ฟังไปแล้วก็หลงแล้วจะเสียเงินแล้วก็จะเสียไปเรื่อยๆแต่ถ้าของมันดีการตลาดดีทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมันก็จบถูกไหมคะในเมื่อถ้าเกิดเขาบอกจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นก็ต้องให้เขาทำให้ดีขึ้นให้เราเห็นจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าทำดีขึ้นแค่ครั้งสองครั้งให้เรากลับไปแล้วสุดท้ายแล้วกลับไปเป็นคนเดิมอันนี้ถือว่าไม่ได้เรียกว่าดีขึ้นอันนั้นก็ยังถือว่าเป็นการหลอกลวงที่เขาอยากจะได้เรากลับไปแต่จริงๆพอได้แล้วก็ทิ้งคว่างๆอันนี้ไม่โอเคนะคะใครที่มีบทเรียนกับประสบการณ์แบบนี้แล้วนะคะก็พยายามทำให้มันเป็นแบบบทเรียนของเรานะคะแล้วก็อย่าย้อนกลับไปให้เขาดูถูกเราว่าเอ๊ะอะไรนิดๆหน่อยๆก็กลับเร็วอะไรเงี้ยเนาะเราทำตัวเองให้มีคุณค่าดีกว่าอ่ะไป mindset ข้อถัดไป
ไม่อยากเริ่มต้นใหม่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเปลี่ยน mindset ข้อนี้ยังไงจริงๆแล้วเก๋อยากให้เปลี่ยน mindset ตรงที่ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรที่ดีๆมันตื่นเต้นมันมีอะไรที่แบบรอคอยในอนาคตอย่างถ้าเรายังยึดติดอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่เดิมที่เราจบไปแล้วนั่นแปลว่าเปอร์เซนเทจติดลบในชีวิตเรามีแต่ลบไม่มีเรื่องบวกเลยถ้าเราย้อนกลับไปนั่นหมายถึงว่าความเสี่ยงที่ชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นมันไม่มีเพราะเราย้อนกลับไปละแต่การที่เราได้เริ่มต้นอะไรใหม่นะคะนั่นหมายถึงว่าอย่างน้อยต่อให้มันมีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวที่ชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นเรายังมีเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นนึกออกคะต่อให้อีก 99% อาจจะไม่มีแต่มันก็ไม่ได้แย่เหมือนกับย้อนกลับไปทำไมเราไม่เสี่ยงกับการที่อีกแค่ 1% แล้วชีวิตเรามีความสุขขึ้นดีกว่าไหมอันนี้นะคะอยากให้ลองไปแบบลองดูความคิดในตรงนี้ย้อนกลับไปมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ถ้าอยู่ใหม่เริ่มต้นใหม่มันเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่มันจะมีความสุขขึ้นเยอะกว่าไหมอันนี้นะมีเปอร์เซ็นต์นะมันมีความเสี่ยงอยู่อันนี้เกี่ยวว่าอันนี้ลองเปลี่ยนในเรื่องมุมมองความคิดข้อนี้มันอาจจะทำให้เราก้าวออกมาจากความคิดเดิมๆได้อ่ะข้อถัดไปข้อที่5ไม่ชอบอยู่คนเดียวขี้เหงาเราจะเปลี่ยนmindsetนี้ยังไงจริงๆแล้วนะคะเราอะก่อนมีแฟนอ่ะเราก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ได้มีเขาอ่ะนึกออกป่ะฉะนั้นคือแบบ mindset ข้อนี้เก๋ว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้จริงๆนะคะมีผู้หญิงหลากหลายคนนะคะที่เป็นโสดนะคะแล้วก็ยังสวยงามหลากหลายคนไม่ว่าจะเป็นดาราเซเลบริตี้นะคะคนดังหลากหลายคนอยู่คนเดียวก็โสดได้ก็สวยได้เห็นไหมแฮปปี้จะตายบางทีการอยู่คนเดียวมีความสุขกว่าสามารถที่จะได้ทำอะไรได้เยอะแยะมากมายอยากจะไปนวดอยากจะไปสปาอยากใช้เงินช้อปปิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคนบ่นเราเปลี่ยนmindsetข้อนี้ก็ได้นะคะบางทีการอยู่คนเดียวมันก็แฮปปี้ได้อีกแบบนะคะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนความคิดข้อนี้ได้เราก็จะไม่อยากยึดติดกับไปอยู่ในวังวนของการที่ต้องมีคู่อยู่คนเดียวไม่ได้แต่ถ้าอยู่คู่แล้วแบบมันแบบไม่มีความสุขทำไมอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าล่ะถูกไหมโอเคอ่ะข้อถัดไปยึดติดเซ็กส์ข้อนี้เราจะเปลี่ยน mindset ยังไงดีสำหรับตัวเก๋ก่อนสำหรับเก๋มองว่าจริงๆเซ็กส์มันก็คือเป็นของขวัญถ้าใครได้คู่ครองที่ดีและได้แบบเหมือนแฟนที่ดีและเข้ากันและได้เซ็กซ์ที่ดีตอบโจทย์นั่นคือของขวัญแต่จริงๆแล้วนะคะสำหรับเก๋ว่าเซ็กซ์มันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนโบนัสอะมากกว่าแต่จริงๆชีวิตเราไม่ได้ยึดติดกับโบนัสเรายึดติดกับสิ่งที่มันเป็นอะไรที่อยู่ในทุกๆวันใช่เราคงไม่ได้สามารถที่จะมีเซ็กส์กับใครคนใดคนหนึ่งแบบแล้วแบบแฮปปี้กับมันได้แบบ24ชั่วโมงจนถึงอายุ80สู้เราหาคนที่มีความสุขแล้วอยู่กับเราเข้าใจเราเซ็กส์อาจจะไม่ดีก็ได้แต่อยู่กับเราแล้วมีความสุขเป็นเพื่อนคู่คิดกันกับเรายาวๆจนถึง80แต่หนูว่าเรื่องเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราคบกับคนที่เขาแคร์เราอะค่ะคือแต่คนไทยมันจะเป็นแค่ตรงที่ว่าไม่สื่อสารใช่เราชอบอะไรเราอยากให้เขาทำอะไรให้คุยกันได้จริงๆเรื่องเซ็กส์อะมันเป็นเรื่องที่ปรับได้ถ้าเรารักใครเราก็จะต้องอยากทำให้เขามีความสุขใช่เซ็กส์อะมันเป็นเรื่องที่ปรับได้ใช่อยากให้เปลี่ยนก็คิดนี่เป็นเนเจอร์คนไทยที่ไม่คุยฉะนั้นข้อคิดอันนี้นะคะง่ายมากสมมติยึดติดเซ็กส์อย่างที่น้องบอกเมื่อกี้นะคะเราหาคนที่รักเราจริงๆเขาจะกล้าปรับให้เราและทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นมันกลายเป็นว่าได้รางวัล2ชั้นอีกต่างหากนะคะดีกว่าแค่ไปยึดติดเซ็กซ์อย่างเดียวแต่ไม่มีอะไรดีเลยไม่เอาค่ะข้อถัดไปข้อที่6ข้อที่7คิดว่าตัวเองอาจจะเจอคนที่ดีกว่านี้ไม่ได้ทำไมเราถึงไปมองอย่างนั้นล่ะคะอันนี้เก๋อยากให้เปลี่ยน mindset ว่าจริงๆแล้วนะคะคนเรานะคะสามารถที่ไม่ว่าจะสวยไม่สวยอ้วนผอมหรือว่ายังไงก็ตามเราสามารถเจอคนที่ใช่เจอคนที่ดีกว่าคนเดิมได้อย่างแน่นอนถ้าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ได้เราไปเพิ่มศักยภาพของตัวเองเพิ่มขึ้นเราลองลิสต์ก็ได้สมมติถ้าเรายังรู้สึกว่ามันยังไงเราก็เจอกว่านี้ไม่ได้เพราะอะไรเรายังขาดคุณสมบัติข้อไหนระหว่างนั้นตอนที่เราอยู่คนเดียวเราไปเพิ่มคุณสมบัติในข้อนั้นเราก็จะเจอคนที่ดีกว่านั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันและอีกอย่างนึงนะเกียรติจะบอกว่าไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นยังไงก็ตามอย่าคิดว่าตัวเองเจอคนที่ดีกว่านี้ไม่ได้เมื่อไหร่ที่คุณคิดอย่างนั้นคุณจะไม่มีทางที่จะเจอคนที่ดีกว่านั้นได้ต้องมี mindset ว่าฉันดีพอสำหรับคนที่ดีกว่านี้ใช่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามอย่างที่น้องบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเราดี
ดีนะคะเขาเรียกว่าอะไรมันดีพอเรารู้ว่าความดีของเราหรือการที่เป็นตัวเราอย่างเงี้ยเราจะเจอคนที่ดีกว่าคนเดิมได้มันทำให้เราได้คัดเลือกคนดีๆเข้ามาในชีวิตอีกต่างหากเราจะไม่กลายเป็นว่าหวานแหแล้วก็เอาอะไรมาก็ไม่รู้แต่เรารู้แล้วว่าคนดีๆที่เหมาะสมกับเราจะเป็นแบบไหนกันแน่นะคะจริงๆแล้วลองคิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะข้อถัดไปนั่นนะคืออะไรอ่ะอ๋อยังต้องเจอกันยังต้องทำงานด้วยกันมันก็เลยยังออกจากวังวนพวกนี้ไม่ได้อันนี้เราจะเปลี่ยน mindset ยังไงสำหรับเก๋ๆมองว่าจริงๆก็หลีกเลี่ยงได้ใช้คำนี้ก่อนหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงอย่าอยู่ตัวคนเดียวเพื่อให้มันเป็นการปะทะหน้าเจอกันของคนสองคนถ้าจะต้องเจอก็ให้เจอกันเป็นกลุ่มมีคนอยู่เยอะมีที่สาธารณะนะคะแล้วก็อยู่กับเพื่อนตลอดเวลาสมมติถ้าแพ้มันยังใหม่ๆอยู่หากคนที่อยู่กับเราตลอดเวลานี้ในสถานการณ์ที่มันต้องเจอเขาอย่างที่ทำงานหรือว่าอะไรอย่าอยู่ด้วยกันสองคนแล้วก็อะไรที่บล็อกได้บล็อกการสื่อสารได้บล็อกให้มันหมดทุกอย่างนะยังไม่ต้องติดต่อสื่อสารจนกว่าแผลของเราอะค่ะแข็งแรงขึ้นดีขึ้นอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะคะอันนี้น่าจะเป็นการที่ดีแล้วก็หาเพื่อนอยู่ด้วยตลอดเวลาเปลี่ยนสถานที่สมมติถ้าช่วงนี้ห้องอยู่ใกล้กันลองไปเปลี่ยนนอนบ้านพ่อแม่บ้างก็ได้หรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอยู่กับเพื่อนตัวติดเพื่อนหน่อยให้เพื่อนมานอนอยู่ที่ห้องด้วยก็ได้สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้บ้างก็ได้จนกว่าจิตใจเราเข้มแข็งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โอเคนะน่าจะแก้ไขในเรื่องของข้อนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันโอเคข้อถัดไปก็คือยังเป็นลักษณะของที่เมื่อกี้เก๋เห็นมีคนส่งเมสเซจมาว่ายังแอบส่อง Facebook หรือโซเชียลมีเดียเขานั่นเองหรือบางที่ไม่ได้แอบส่องหรอกดันเพื่อนสังคมใกล้กันเพื่อเราถ่ายรูปมีรูปเขาอยู่อย่างเงี้ยเนอะแล้วก็แอบเข้าไปส่อง Facebook เขาแอบเข้าไปส่อง IG เขาสำหรับเก๋ข้อนี้วิธีง่ายๆเลยค่ะบล็อกไปเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าบล็อกนะคะรูปเขาโผล่ขึ้นมาเราคลิกเข้าไปแล้วก็ไปดู Facebook อะไรอย่างเงี้ยของเขาไม่ได้บล็อกไปเลยค่ะไม่ต้องไปดูไม่ต้องอะไรแล้วเมื่อไหร่ถ้าเราคลิกเข้าไปดูเราก็จะแบบพอละคนเนี้ยไม่โอเคละอยากเข้าไปดูอยากเข้าไปดูอะไรเงี้ยค่ะเมื่อไหร่เข้าไปดูก็จะกลายเป็นว่าจะดึงแต่ผู้ชายแบบนี้หรือคนห่วยๆแบบนี้เข้ามาในชีวิตเพราะจิตใจเรายังไปยึดติดกับคนห่วยๆอยู่ฉะนั้นเลิกบล็อกช่องทางการติดต่อสื่อสารทุกอย่างโซเชียลมีเดียทุกอย่างบล็อกไปเลยเพื่อที่เราจะได้ตัดโอกาสกับสิ่งพวกนี้ไปแล้วก็ส่วนเรื่องของสัตว์เลี้ยงมีวิธียังไงดีไม่เคยมีสำหรับโอเคสัตว์เลี้ยงจริงๆแล้วก็เก๋มองว่าถ้ามองมันก็คือเหมือนลูกอ่ะแล้วก็เราเหมือนคะมันอาจจะอยู่ดีๆแบบเลิกกันแล้วยกหมายกแมวไปให้คนอื่นอันนี้ไม่โอเคเก๋ว่าอย่างเงี้ยเราไม่มีความรับผิดชอบละเราเลี้ยงดูกับเขาได้ไม่เห็นไปไรเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดถึงเขาให้มองหน้าใสๆซื่อๆตาใสๆเบลๆของเขาไปแทนว่าโอ๊ยน่ารักจังเลยไม่น่าทิ้งทำให้เขาดีที่สุดทำให้เขารู้สึกว่าคนที่เขาเลือกอยู่นะคะหมายถึงว่าสัตว์เลี้ยงเลือกอยู่เนี่ยเขาเลือกดีแล้วเห็นไหมว่าฉันเป็นคนมีความรับผิดชอบเห็นไหมฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเก่งอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มันอาจจะเป็นอันนี้เป็นเทคนิคนะคะอาจจะเป็นทูอีกอย่างนึงที่ทำให้เราดูเป็นผู้หญิงซอฟต์ๆหวานๆแล้วให้ผู้ชายคนที่แบบมีความเมตตาชอบสัตว์ดึงดูดคนชอบสัตว์เข้ามาในแบบความสัมพันธ์เราใหม่มากขึ้นก็ได้ถ้างั้นหนูขอพูดถึงเคสที่บล็อกไปแล้วบล็อกแล้ว Facebook IG ทุกอย่างแต่ทนไม่ได้ไปอันบล็อกหรือบล็อก Facebook ตัวเองแต่ไปสร้าง Facebook อวตารเพื่อที่จะไปติดตามเขามันกดไม่ได้จริงโอ้โหปิดมือถือไปเลยโหต้องพยายามขนาดนั้นเลยเหรอนั่นน่ะสิลองถามตัวเองไหมว่าเขามีค่าอะไรพอกับการที่เราต้องพยายามขนาดนั้นเพราะลึกๆแล้วเรายังหอยหาเขาหรือเรายังโกรธเขาแล้วเราอยากรู้ว่าชีวิตเขาอะมันยังมีความสุขกว่าเราเปล่ามันมีสองแบบมันจะมีคนที่หอยหาก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงโอ๊ยทำชีวิตมีความสุขเจ็บปวดโอ๊ยตายแล้วชมมีความแบบเจ็บปวดจังเลยที่เขาไม่รักเราแล้วหรืออะไรเงี้ยกับอีกอย่างนึงคือยังโกรธเขาอยู่อยากไปดูชีวิตอ่ะแบบแย่กว่าเราเปล่าหรือแบบชิมหายกว่าเราเปล่าโอ๊ยมันทำไมมันมีความสุขกว่าวะแค้นมันก็จะมี2แบบซึ่งแอนเนี้ยสุดท้ายแล้วต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราทำไปแล้วตัวเราอ่ะได้อะไรเราได้อะไรเรามีความสุขหรออย่างเงี้ยทำไปต่อให้ทำไปด้วยความโกรธสุดท้ายแล้วอ่ะ
ฝั่งนู้นไม่มีทางรู้เรื่องเลยว่าเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกแฮปปี้เรารู้สึกโกรธรู้สึกร้องไห้เขาไปใช้ชีวิตของเขาแล้วเขาไม่มายุ่งกับเราแล้วแล้วเราจะยังใช้ชีวิตอย่างนี้ทำไมถ้าเรามีความแค้นกับเขานะคะใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขและผู้ชายที่เขารู้สึกว่าหรือคนในหวยนะคะที่รู้สึกว่าแล้วเขาเลิกกับเราไปเขาจะได้กลับมามองรู้สึกว่าเฮ้ยเลิกกับเราไปแล้วเขามีความสุขกว่าเดิมว่ะเราต้องใช้ชีวิตแบบนั้นนั่นคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดถ้าเรายังมีจิตใจที่ยังโกรธเขาอยู่นะคะหรือว่าถ้ายังมีจิตใจที่รักเขาอยู่นะคะหรือว่ายังหวยหาเขาอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเสียผู้หญิงดีๆไปหรือเปล่านะเขาอาจจะกลับมาหวยหากับเรามากกว่าเดิมแต่เราอย่ากลับไปนะคะนี่ขอบอกก่อนนะคะมีคุณสลักษณาค่ะไม่ได้ชื่อถูกหรือเปล่านะคะว่าเขาฝากกุญแจบ้านไว้ที่เราค่ะเขาบอกให้เอาไปทิ้งเลยทำยังไงดีก็ทิ้งไปเลยค่ะมันไม่มีใครรู้ของอะไรใช่ทิ้งไปเลยค่ะเพราะจริงๆกุญแจบ้านคนเก็บว่าทิ้งไปเลยมันไม่มีอะไรหรือไปโยนลงแม่น้ำก็ได้ค่ะแล้วก็กลัวว่าเขาจะไม่มีกุญแจบ้านใหม่ไหมจริงๆไม่เกี่ยวอ่ะถ้าเจ้าของบ้านนะคะไม่มีกุญแจก็เปลี่ยนกุญแจล็อกบ้านได้มันสามารถเปลี่ยนได้ฉะนั้นนะคะสำหรับเกณฑ์นะคะทิ้งโยนแม่น้ำไปเลยก็ได้ถ้าเกิดกลัวคนเอาแบบไปทำอะไรไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้อยู่ทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจสำหรับข้อนี้ข้อถัดไปอะไรอีกยังให้อภัยไม่ได้ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกนะก็คือการที่ยังให้อภัยไม่ได้สุดท้ายรับความโกรธมันอยู่ที่ตัวเราเราร้อนปุ๊บเป็นผื่นขึ้นไม่สบายไข้ขึ้นตาแดงหน้าไม่สวยผิวแห้งกร้านโบท็อกหายริ้วรอยมาให้คิดไปอย่างนี้เราไม่เอาเรา move on แล้วเราเลิกไปแล้วเราต้องสวยขึ้นนั่นคือการแก้แค้นที่ดีสุดการที่เราสวยขึ้นได้ยิ่งโกรธมันยิ่งยากนะยิ่งยากปุ๊บเราอาจจะมีเงินโบท็อกแต่คิดดูนะยิ่งโกรธปุ๊บริ้วรอยมาเราต้องเสียค่าโบท็อกอีกกี่หมื่นเพื่อแบบมันแบบทำให้หน้าเราสวยขึ้นอย่างเงี้ยสู้แบบว่าช่างมันเถอะเราไปแบบมีความสุขสวยจากภายในแล้วมีความสุขจากภายแบบจากภายในออกมาให้มันเปล่งประกายดีกว่าให้เขารู้สึกว่าไม่มีเธอแล้วฉันมีความสุขกว่าเดิมอย่างนี้ดีกว่าใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่านะเราก็จะได้ไม่ต้องไปยึดติดอะไรกับเขามากมายแล้วเชื่อไหมคะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนความคิดได้แล้วเรารู้สึกให้อภัยเขาได้นะคะชีวิตเราอาจจะมีความสุขมากขึ้นแล้วมองเขานะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเรามามันคือบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ชีวิตว่าจริงๆแล้วผู้ชายมันเป็นอย่างเงี้ยบางทีการที่เราเจอผู้ชายแบบนี้หรือบททดสอบแบบนี้เข้ามาทำให้เราคัดเลือกคนใหม่ๆหรือใช้ชีวิตที่ผิดพลาดได้น้อยลงหรือจริงๆก็แค่ขอบคุณเขาที่เขามาให้บทเรียนในชีวิตเราอย่างนี้ก็ดีทำให้ชีวิตเราได้ก้าวหน้าและได้ก้าวเดินต่อไปในจุดที่ดีขึ้นนั่นเองนะแล้วข้อสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าเพราะยังรักอยู่ทำยังไงอ่ะจริงๆข้อนี้มันเป็นข้อที่ยากในการที่จะเปลี่ยน mindset นะคะสำหรับเก๋ๆมองว่ารักอยู่แต่ต้องเลิกมันเลยทำให้เรากลับไปไม่ได้สำหรับเก๋ก็ว่าให้มองว่าอะไรที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ในตอนเนี้ยรักอยู่เราอาจจะเป็นความรักที่เรารักเขาแต่เขาไม่ได้รักเราอยู่ไปในอนาคตเราอาจจะมีแต่ความทุกข์ก็ได้นะคะแล้วมันกลายเป็นว่ามันจะมีแต่การทะเลาะกันหรือว่าอาจจะให้แบบเปลี่ยนความรักเป็นความหวังดีซึ่งกันและกันและกันแล้วอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงในการที่เลิกกันความคิดถึงโหยหาก็ยังมีแต่อยากให้ใช้ชีวิต move on ต่อไปนะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแล้วเมื่อวันหนึ่งถ้ามันยังต้องกลับมาเจอกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นเพื่อนกันต่อไปได้อันนี้ก็คืออยากให้ลองเปลี่ยนแนวความคิดเป็นแบบนี้กันนะคะนี่คือสำหรับวิธีแก้การเปลี่ยน mindset เฉยๆข้อที่2คือเราอยากจะ move on หลังจากเปลี่ยน mindset ทุกอย่างละเก๋อยากให้ทุกคนไปเพิ่มความมั่นใจในตัวเองนะคะหรือเพิ่ม self esteem ของตัวเองโดยการที่1ไปหาความรู้เพิ่มเติมหาอะไรเรียนเพิ่มเติมความรู้นั่นคืออยากเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมอยากได้ภาษาเพิ่มเติมไปเรียนเราอยากแบบทำอาหารเก่งไปเรียนแล้วหาอยากได้อะไรค่ะไปเพิ่มความรู้ศักยภาพตัวเองนะให้ตัวเองนะคะแบบมีความรู้เพิ่มและอันนี้จะทำให้ความมั่นใจของเราเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วจากข้อนี้นะคะเก๋ก็อยากให้ทุกคนไปหากิจกรรมที่ทำให้เราโฟกัสกับปัจจุบันด้วยนะคะอย่างเช่นพวกไฮกิ้งปีนเขานะคะโยคะเต้นนะคะหรือดำน้ำหรืออะไรที่เราต้องใช้สมาธิกับกิจกรรมแบบนั้นมันจะทำให้เราออกจากวังวนในความคิดนั้นได้นะทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะจะทำให้เราหลุดได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นข้อที่4นั่นคือเมื่อเราไปทำกิจกรรมพวกนี้เราจะได้เจอสังคมใหม่ๆการที่บางทีเราอยู่ที่สังคมเดิมๆอะไรเดิมๆเราก็จะทำให้เรามีมุมมองเหมือนเดิมเราไม่มีมุมมองใหม่สักทีการที่เราได้เจอสังคมใหม่เพื่อนใหม่กลุ่มใหม่ก็ทำให้มุมมองของชีวิตของเรากว้างขึ้นนั่นเองและนั่นอาจ
จจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกคลิกรู้สึกแบบออกจากวังวนนั้นได้เพียงแค่คำพูดของคนใหม่ๆที่เราเจอก็ได้นะคะข้อที่5อย่างที่บอกก็คือบล็อกไปเลยบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาออกไปนะคะข้อที่6คืออย่างที่บอกให้อภัยค่ะให้อภัยได้ให้อภัยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าเราวางได้วางความโกรธได้วางสิ่งที่อดีตที่มันผ่านมาแล้วได้นะคะมันทำให้เราใจเบาขึ้นคำว่าให้อภัยในที่นี้ไม่ใช่แค่ให้อภัยกับคู่กรณีแต่ให้อภัยกับตัวเองด้วยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้บางคนจะยังมีแบบจุดทริกเกอร์ตรงที่ว่าเอ๊ะมันเลิกไปแล้วเราทำอะไรผิดหรือถ้าว่าในอดีตเราไม่ทำแบบนี้เราทำอีกแบบชีวิตหนึ่งชีวิตอาจจะดีขึ้นชีวิตก็ควรใช่เราไม่สามารถไปเอาคำตอบจากได้ยังคิดอยู่อย่างเงี้ยค่ะให้อภัยตัวเองข้อแรกให้อภัยตัวเองก่อนนะคะว่าอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วจบไม่เป็นไรเราเรียนรู้เราทำตัวใหม่ให้มันดีขึ้นเพื่อเจอคนใหม่ที่ดีขึ้นข้อที่สองค่ะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วบางทีเราไม่ต้องไปหาเหตุผลของมันนะคะการหาเหตุผลมันไม่ได้ทำให้คำตอบเนี่ยออกมาเปลี่ยนแปลงไปนะคะถ้าเกิดเราหาเหตุผลได้เหตุผลแล้วคำตอบเปลี่ยนมันก็ว่าไปอย่างแต่สุดท้ายแล้วอะไรที่เกิดแล้วมันเกิดไปแล้วบางอย่างไม่ต้องไปหาเหตุผลของมันแต่ใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขและในอนาคตที่มีความสุขดีกว่านะคะการที่เราย้อนกลับไปในอดีตไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงปัจจุบันได้แต่ปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ฉะนั้นนะคะเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและอนาคตมันก็จะดีขึ้นฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเราหาเหตุผลไม่ได้ก็ช่างค่ะช่างไม่เป็นไรเรารู้ว่าเราทำดีที่สุดแค่นั้นจบแค่นั้นเองก็พอนะคะแล้วก็ข้อที่7สมมติเรารู้เหตุผลของการเลิกกันทุกอย่างแล้วไม่ว่าใครจะอะไรก็ตามนะคะเราให้จดเหตุผลที่เราเลิกกันไว้นะคะและยอมรับกับมันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งเขาและฝั่งเราเราก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ทำให้เลิกกันถูกไหมคะเราลองดูว่าข้อดีของเราคืออะไรข้อเสียของเราคืออะไรยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองให้ได้อะไรที่เป็นข้อดียึดติดมันไว้แล้วเรามั่นใจกับสิ่งที่เราเป็นอะไรที่เป็นข้อเสียเราแค่ปรับหรืออัปเกรดเวอร์ชันของเราให้ดีขึ้นแล้วเราก็จะเจอคนที่ดีกว่าเดิมนะคะข้อสุดท้ายนะคะขอให้ทุกคนนะคะยอมรับนะคะว่าอะไรก็ตามมันเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอะไรก็ตามนะคะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนแม้กระทั่งตัวเราเองตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงปัจจุบันแม้กระทั่งการแต่งกายของพวกเราเองนะคะก็เปลี่ยนแปลงการพูดของเรายังเปลี่ยนแปลงทรงผมก็ยังเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างเรายังเปลี่ยนเลยตอนเด็กๆเราแบบโอ้ยกาแฟขมโตขึ้นมากาแฟอร่อยก็ยังมีความรักความชอบทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเสมอนะคะข้อนี้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าทุกคนแบบคิดในเรื่องนี้ได้เราก็จะวางใจหรือวางเบาได้ขึ้นเช่นเดียวกันอ่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมดูแบบปุ๊ดไหมไม่มีแล้วนะอ่ะสำหรับเมื่อกี้เห็นมีคนแบบคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเกดูว่ามันจะมีอะไรบ้างเอ๊ะหายไปไหนละเดี๋ยวเกจะตอบคอมเมนต์บางอันให้เนาะว่าเห็นมีเหตุการณ์บางอันใช่ไหมจ๊ะอุ๊ยเสียงเข้านี่ไงมีคุณอรยาความคิดส่วนตัวที่ไม่กล้าเลิกคือไม่อยากเห็นเขามีครอบครัวใหม่กลัวตัวเองรับไม่ได้เก๋อยากให้เราเปลี่ยนตรงนี้ว่าการที่เขามีครอบครัวใหม่อ่ะไม่ใช่หมายความว่าเขามีครอบครัวใหม่แล้วเขาจะมีความสุขครอบครัวใหม่ของเขาเขาอาจจะทุกข์กว่าเราไงนึกออกปะกลัวเราแบบกลัวตัวเองรับไม่ได้เพราะเราคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้ชายอ่ะอาจจะเหมาะกับเรามากกว่าอย่างเงี้ยหรออยากให้เราคิดว่าเขาไปมีใหม่เพราะว่าเราหมดเวรหมดกรรมแล้วค่ะก็ขอให้คนถัดไปก็รับช่วงผลต่อของเราไปก็ละกันอะไรเงี้ยสำหรับเก๋ๆว่าให้ลองมองอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ตัดกับเขาออกมาได้เต็มที่เช่นเดียวกันแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตใหม่ที่เจอคนใหม่ที่ดีกว่านะคะเราจะได้แบบปล่อยเขาไปเลยค่ะโอเคอีกคนนึงเขามีเมียแล้วเลิกก็อะไรมีเมียแล้วเลิกก็คิดถึงไม่เลิกก็คิดถึงอันนี้งงเขามีเมียแล้วเลิกก็คิดถึงไม่เลิกก็คิดถึงอันนี้คือมันอยู่ตอนช่วงที่พูดถึงเรื่องว่าแบบหยุดคิดไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยเนาะพี่เก๋ใช่เขามีเมียแล้วก็คือจบเขาไม่เคยเห็นค่าเราเขาเห็นเราเป็นอย่างอื่นเราไปหาคนที่คิดถึงเราพอกับที่เราคิดถึงเขาดีกว่านะคะคิดถึงเราคนเดียวอ่ะจริงโอเค
เนี่ยมีคุณชัญญนุชใช่ไหมคะพอให้โอกาสเขาเราเองก็กลับทุกข์เพราะหวาดระแวงน้อยใจที่เขาไปรักคนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคบกับใครเราเริ่มมีความหวาดระแวงไม่มีความสุขละการที่เราจะมีความรักนะคะอย่างที่เกศเคยบอกว่าเวลาที่เราเลือกที่จะรักใครการที่เราอยากมีคนรักเพราะจริงๆลึกๆเราอยากมีความสุขเราถึงอยากมีความรักแต่ในเมื่อถ้าเรามีความรักการเป็นคู่แล้วเราไม่มีความสุขแล้วเราจะมีความรักแบบนั้นทำไมนึกออกปะเออฉะนั้นอย่าโอเคแล้วเลือกจบกับเขาเขาไม่ใส่ใจเราเขาเองเลือกจบกับเราเพราะเรางี่เง่างอแงโอเคตอนนี้กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนตัวเองให้มีชีวิตให้เขาเสียดายดีมากเลยค่ะเราต้องใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะเราต้องใช้ชีวิตให้เรามีความสุขเพื่อให้เขาเสียดายโอเคมีอะไรอีกไหมโอเคจุดโดนทุกข้อเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะโอเคแล้วสำหรับวันนี้อย่างที่บอกนะคะก็คิดถึงทุกคนมากนะคะหายไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะหายกันไปอีกแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะคิดถึงเก๋นะคะรักเก๋นะคะก็แอดมาได้ที่แอด happy เก๋เข้ามาคุยกันได้เก๋อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ยังไงก็จะอ่านทุกข้อความอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆอ่ะปัญหาที่วันนี้อ่านหมดอ่ะถ้าเราสังเกตอ่ะเบสของปัญหาทุกอย่างมันเริ่มจากการที่เรายังรักตัวเองไม่เป็นไม่ใช่ว่ารักไม่พอบางคนบอกว่ารักตัวเองแล้วแต่จริงๆอ่ะเรายังรักตัวเองไม่เป็นพอนะคะจริงๆตอนนี้เก๋ก็กำลังจะใกล้เปิดละกับโฟกัสกรุ๊ปนะคะอยากจะแบบเหมือนให้ทุกคนนะคะสอนกับการที่รักตัวเองให้เป็นนะคะใครอยากที่จะเรียนรู้แล้วมาเจอกันนะคะได้แชร์ริ่งปัญหาส่วนตัวกันและกันแล้วได้คุยกันนะคะก็รับเป็นกลุ่มเล็กๆเนาะประมาณ 6-8 คนนะคะก็สามารถเขียนเข้ามาได้นะคะที่คลับกิ๊กเลยบอกพี่กิ๊กไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาที่ @happygay ก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาใน Facebook แล้วก็เขียนมาเลยก็ได้นะคะว่าสนใจอยากจะเข้ามาโฟกัสกรุ๊ปกับเก๋นะคะก็6-8คนก็จะได้เจอกันได้คุยกันได้สนุกสนานแชร์ริ่งกันละกันนะคะแต่ถ้าเกิดระหว่างนี้นะคะใครอยากได้พลังใจที่ดีๆนะคะก็เข้าไปที่Facebook นะคะคลับกิ๊กพลังใจนะคะแอดเข้ามานะคะก็จะเป็น Facebook กลุ่มปิดที่เราอยากให้ทุกคนนะคะมาแชร์ริ่งพลังงานที่ดีซึ่งกันและกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเก๋ก็ต้องไปก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะอาทิตย์หน้าเราก็จะไม่อยู่กันนะคะแต่ก็ทักทายกันได้เจอกันได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ